ของฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอช่างอุ่นใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายให้เราได้ค้นหาสำหรับค่ายนี้คันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบนี่มันก่อนสงครามโลกเลยก่อนครับก่อนเลยนะฮะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถที่ดีหรือว่ารถที่บอกว่ามันดีที่สุดนะครับแต่สำคัญที่สุดคุณต้องเข้าใจรถตัวเองนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนแหล่งให้ความรู้อะครับเป็นข้อมูลเป็นความเป็นออริจินอลมันอยู่ตรงไหนอะไรบ้างที่มันสามารถบ่งบอกถึงความเป็นรถคลาสสิกพาพ่อไปเลยครับพาคุยกับลุงเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมผมต้องซื้อรถเก่าๆพวกนี้แล้วก็ป่าเขาบอกว่าซื้อให้ลูกไปเถอะดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็เล่นสกูตเตอร์เวสต้าและเมต้ามาโดยตลอดนะครับAnd the flames went high And it burns, burns, burns The ring of fire แล้วนี่คือเป็นรถที่ใช้ในการสงครามโดยเฉพาะถูกต้องครับเขาไฟหน้าเขาจะหลีเขาจะมีตัวบังนี่ฮะเพื่อไม่ให้ข้าศึกรู้ข้าศึกที่รู้เนี่ยคือหมายความว่าเครื่องบินกลางคืนจะมีไฟหลีมองไม่เห็นเครื่องบินจะไม่เห็นถ้าสงครามโลกเขาจะเป็นสีขี้ม้าและเขาจะมีปอกปืนแล้วก็จะมีอีเตอร์สำหรับขุดทางทำอะไรแล้วก็แล้วแต่ตาไฟต่ำลงมามันจะเป็นพลบอดี้อันนี้สำหรับใช้พลเรือนอ๋อนี่ใช้พลเรือนI went down, down, down And the flames went high And it burns, burns, burns The ring ลงหน้าปกหลายเล่มแล้วเพราะว่ามันแห้งๆมันได้อารมณ์ตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในขั้นตอนที่รถจะแห้งๆถามผมว่าทำไมผมถึงไม่ไปทำสีใหม่ครับถ้าผมไปทำสีใหม่เนี่ยความคลาสสิกเนี่ยมันหมดไปเลยสวัสดีครับผมชื่อตู่ครับก็เป็นช่างซ่อมรถนะครับก็มาหาป๋าแล้วก็มาแวะซ่อมรถเช็ครถอะไรนิดหน่อยก็ต้องมาให้ป๋าเขาครับประมาณนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ดีครับรู้สึกดีที่มาที่นี่รถเล็กๆนี่ผมไม่ได้ตั้งใจเก็บแต่จริงๆนะผมไม่ได้มีความคิดที่จะเก็บเลยทีนี้ก็น้องๆเนี่ยเขาอยากจะมาให้ไม่ว่าสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เลย์หรือว่าเป็น VM หรือว่าเป็นไทอัมความสุขมากๆแล้วผมจะขี่ไปไหนหรือไปในตลาดหรือจะไปชายทะเลเนี่ยโอ้โหผมบอกแล้วว่าอย่าไปขี่เร็วรถจะเท่ที่สุดก็ต้องขี่ช้าๆ